대박! ดีจังยังอะไรของเพิ่มชื่อเกาหลียังไงเนี่ยฮะก็จะเดจาวูอาหารที่หอคือกินไม่แน่ใจคือกินไม่ได้เองกินอยู่แล้วไปอ่านจะเขียนอยู่หน้าร้านว่าแดจังนะรู้สึกตักคนที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นชื่อว่าแดจังนะคะก็แดจังแล้วกันก็จะที่สั่งนะคะเป็นมีนเองนะคะเป็น499ก็ในเซ็ตก็จะมีมาม่าต้มยำแซ่บเวอร์นะคะแล้วก็จะมีข้าวยำเกาหลีแล้วก็มีน้ำชาเขียว2อันนะเป็นรีฟิลก็ได้เป็นอันนี้มาจริงเซ็ตนี้นะคะจะมีแก้วลายการ์ตูนด้วยแต่ว่าหนูเจ้าแก้วไดโดเรมอนนะแต่ไม่ได้หรอกค่ะของคนน้ำสองก็พอหรอกแม่จะซื้อให้นะคะน่าเกลียดมากแต่ว่าแล้วก็คือหมองตรงกิ๊บไม่เคยชิมอาหารเกาหลีมาก่อนเลยกิ๊บไม่รู้ด้วยว่ามันจะรสชาติยังไงนะคะจริงๆก็เคยผ่านปากมาบ้างแหละแต่ว่าผ่านปากนี่คือเข้าปากอมๆแล้วขายอ้วกเคยกินครั้งนึงตอนนั้นไปกินคลิปเล็กแล้วก็คุณครูค่ะแล้วก็กินเข้าไปแล้วก็กินอร่อยดีนะแต่ว่าแล้วก็ท้ายพุกแตกหมดเลยแถมเข้าโรงพยาบาลด้วยเธอแพ้อาหารเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้เธออะไรเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นไม่รู้เหมือนกันจริงอ๋อฉะนั้นไม่สบายอยู่แล้วเออแล้วกินเข้าไปตอนนั้นหมดไปเยอะอยู่เขาเลี้ยงทุกคนเลยปรากฏว่าไม่คุ้มใช่ค่ะแล้วก็ที่สั่งเพิ่มมาเป็นจาจังเมียด้วยกิ๊บก็ไม่รู้จาจังเมียเป็นยังไงแต่กิ๊บก็ถามเขาว่าเอามาแล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวกิ๊บรออาหารสักครู่นึงนะมาแล้วหนึ่งอันนี้คือข้าวยำนี่เป็นข้าวยำเกาหลีว้าวยำป้าเบ้คืออาหารเกาหลีเขามากันร้อนๆแบบนี้น่าจะถ้าเอามือสุกไปนี่คือมือสุกแน่ๆไม่เอาครับเฉยๆนี่หน้านะคะเขาถึงต้องใช้ตะเกียบเด็กเหมือนที่บ้านเลยที่บ้านก็เป็นตะเกียบอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วถ้าของฉันมันกลมนะอันนี้มันดีข้าวสารเพราะว่าค่อนข้างจะร้อนมากนะคะแล้วก็เวลาเราคุกกี้เราเอาปากถูอย่างนี้ไม่ได้นะที่เคยมีประสบการณ์ในการเจ็บปวดมาแล้วค่ะแต่ว่าเรียกอ่อนแอนะคือบื้อน่ากินจังเลยพุกเลยคุณเธอก่อนที่ถ่ายรูปก่อนนะคะครับโอเคนะคราวนี้นะคะก็เป็นตากล้องกิบบุรีนั่นเองนะคะแล้วก็จะมาลองคุกข้าวยำเกาหลีกันดูคุกได้กับคุณเธอไม่รู้ว่าเธอคุกให้จิ้มไปเลยจิ้มนะคุกอาหารเกาหลีเขาเห็นข้าวติดกิบปกติไม่ค่อยจะดูซีรีส์นะคะเพราะว่ากิบเขาฉันกิบก็เลยไม่ค่อยรู้หรอกนะว่ามันยังไงกันแน่นะคะจับข้าวหม้อเลยคุกง่ายดีจะได้เหรอคุกง่ายกว่าอันนี้เป็นแตงกวาดองหรืออะไรแตงกวาทั่วไปหน้าทั่วไปอ่ะไม่ดองขูดกระทะขูดหม้อด้วยข้าวคือขูดเนาะปกติเขาคุกกันอย่างนี้เนาะใช่ไหมมั้งถ้าเราดูซีรีส์บ่อยอาจจะรู้ว่ากินยังไงนะคะไม่ได้ดูเลยไม่รู้ปกติดูแต่อนิเมะค่ะอีกเมนูหนึ่งมาแล้วนี่ว้าวแล้วคุณนกทุรีนะคะก็เขียนตั้งหน้าตั้งตาขูดกันต่ออาจจะเป็นไงบ้างคะเผ็ดเนี่ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนโอเคค่ะอันนี้นะคะเราต้องกินยังไงวะเนี่ยมีคิดไม่แน่ใจเลยมีคิดไม่แน่ใจอย่างแรงน่าจะแบบใช้ช้อนคนๆนี้ก่อนอ่ะลองคนๆดูเธอคนๆฉันอยากตกลงใครคนฉันอยากได้ไข่เดี๋ยวแตกโต๊ะเอาไข่มาอีอ่ะคนได้เลยเนาะค่ะไม่รู้กินไงนะคนไม่รู้เหมือนกันค่ะโอ้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะกินไม่เป็นอ่ะเรา
น้องๆสามารถเม้นบอกวิธีกินที่ถูกต้องได้นะเพราะพี่กินกันไม่เป็นจริงๆไม่เคยดูซีรีส์ด้วยไม่ค่อยรู้อ่ะมันกล่อมๆก็โอนะกล่อมๆเนาะกล่อมๆนี่แบบเป็นกล่อมติดเลยอ่ะร้อนมากไหมคะเนี่ยไม่มากนะแต่ว่าเป่าดีกว่าเพราะตัวข้าวมันเย็นอยู่นิดนึงกล่อมๆไหมเอ๊ะหลับชนะพอดีถุยหลับไม่ทายกล่อมคนละกล่อมเป็นไงอร่อยไหมแมนดีนะแต่คิดว่าอาหารเกาหลีน่าจะอ้วนนะเพราะว่ามันน้ำมันที่เผาหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวผมคุณเธอครับผมลวกให้หมดและเตรียมกินในนี่ได้แล้วกินเผาหรอน่าจะไปเลยจุ๊บนี่คือเส้นต๊อกบงกินะฮะหน้าตาเหมือนไส้กรอกแต่ไม่ใช่มีทั้งหมด6เส้นนะคะ150บาท50บาท50บาทขายเลยไม่ถึงนะคะไม่ต้องกลางเลยคุณเธอใส่เลยหมดเลยเหรอจะเก็บไว้กินทำมีเดียมไหมแล้วแต่เลยประมาณนี้นะคนป๊อกคงกี่ด้วยฮะตายแล้วใช่ไหมตายสิก็แค่มันกำลังจะสุกฮะมันก็เลยแบบเนื้อหดอย่างนี้จริงๆก็ต้องวิ่งไปที่ข้างล่างซื้อเนื้อแพ็กมาใช่แล้วเราก็มาใส่จะน่าเกลียดเลยนะเอาถ้าหน้าด้านก็ทำได้ร้านเขาไม่มีคำสั่งห้ามเอาอาหารเข้ามาใช่นี่นะพี่จะลองคิดดูหน่อยเป็นเส้นมาม่าทีนี้ถ้าเป็นเส้นเกาหลีแบบที่มาม่าเกาหลีอ่ะจะดีเนื้อมันมัดดีไม่เลวค่ะเส้นดีเส้นมาม่าแต่ปกติกินไม่ต้องกินเส้นมาม่านะกินข้าวกินเส้นยำยำมากกว่าเราชอบเหมือนต้มยำเลยอ่ะทำไมต้มยำนี่หว่าทิ้งเข้าไปก็จะบอกรสชาติเหมือนหมูรสชาติเหมือนไก่นะข้าวมันยังไม่หมดเติมข้าวกินอันนี้ดีกว่ามีหมูก้อนนะหมูแท้อร่อยดีเอากินนี้แหละค่ะอันนี้ไปดูท่านเป็นไงคะที่เรากินอ่ะต้องกินเองอ่ะเป็นป๊อกอ
ของที่กิ๊บทำข้าวผัดชีสที่กิ๊บเคยซื้อมารีวิวเมื่อพาร์ทไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วลองไปย้อนดูกินกิ๊บบริพาร์ทไหนรู้กินข้าวผัดชีสนะคะแต่เพราะว่าอะไรนี่แหละถ้าเกิดเป็นของเอาไปเวฟอ่ะแล้วมันแข็งแบบกาวหูมาแต่อ่ะเคี้ยวไม่ได้ไหนอร่อยมากแป้งเวฟมันต้องเป็นแป้งบางชนิดฮะที่เวฟเข้าเวฟได้บางชนิดเข้าเวฟแล้วแข็งเลยบางชนิดก็ต้องใช้น้ำแบบน้ำปริมาณมากเพื่อให้มันแบบเหมือนต้มอ่ะอันนี้คือต้มมาฮะมันเลยได้โอเคค่ะตอนนี้นะคะเมนูสุดท้ายของเรามาแล้วนะคะเป็นกระซังเหนียนนั่นเองนะคือต้องไม่รู้เหมือนกันหน้าตาเหมือนพริกสับอ่ะพริกสับแล้วมานั่นอ่ะนี่มันเหมือนเป็นเส้นบะหมี่เนาะหมี่นุ่มนิ่มๆดีนะแต่ว่าอันนี้กินไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะพริกสับล้วนไม่ใช่ค่ะโอเคเราไปลองชิมกันดีกว่าเฮ้ยมันอ่ะเหมือนมาม่าเกาหลีเลยบอกไว้ก่อนนะจากที่ดูสีแล้วผมไม่กินเด็ดขาดจะพูดกับผมนะแค่รูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นคนชอบกับคนที่รูปลักษณ์ภายนอกนะคะแค่เห็นหน้าตาก็ไม่คิดจะไม่กินไปแล้วหรอสงสารมันใช่ไหมมันก็มีหัวใจนะคะมันมีลูกเมียกลับไปที่บ้านงั้นก็ไม่ต้องกินนะเป็นหมอเรามาทำหน้าที่เรามาทำภารกิจแล้วเกิดเป็นอาหารถ้าเราไม่ถูกกินถ้าเรากินมันจะขึ้นสวรรค์ไปกับเราเชิญชวนน้องไปดูปาร์ตี้ไส้กรอกไปอย่าลืมดูปาร์ตี้ไส้กรอกนะคะเดี๋ยว น้องๆในที่นี้ต้องเลทประมาณอายุเท่าไหร่ขึ้น16เหรอ18ไม่ใช่เหรอเราชิมเดี๋ยวมันมากมากเลยกลิ่นมันดูมันมากกลิ่นเหมือนน้ำมันมะกอกกลิ่นมันไม่น่าดมเลยรสชาติอะไรอีกเรื่องหนึ่งเงียบ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 ปากดำนะคุณเธอไม่ใช่ปากของมันนะเหมือนมาม่าเกาหลีอ่ะจะไม่เผ็ดจะไม่เผ็ดแต่ถ้ามันลองมาจากมาม่าเกาหลีแน่นอนไม่เผ็ดเลยมีความเผ็ดเลยแต่หวานหวานเค็มๆค่ะน้ำพริกดุ๊กพี่นกเขาแบบเขาปรับไปแล้วยืดติดมันเป็นบรรยากาศเหมือนพี่แอตัวตื่นเข้าปากแล้วชิ้นปากเล็กน้อยโอ้ทำเป็นเก๊กจะน่ารักไปไหนนะคะขอมอบให้คุณเธอกับเหมือนเดิมไม่ใช่เหรอไม่ถูกปากยังไงบ้างคะไม่เผ็ดเหรอมันเหมือนอมแบบอมกลิ่นอะไม่ชอบอมกลิ่นมันกลิ่นน้ำมันแรงไปเนาะใช่แต่ส่วนตัวกิ๊บก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวอาจจะเอากลับบ้านนั่นเองนะไม่เป็นไรเราก็สั่งมาแล้วแต่เราจะกินที่ควรจะกินให้หมดคืนนี้ก็เช็ดเอาก็หมดเรื่องก็นะคะก็จริงๆที่ต้องกินให้หมดก็คืออันนี้นะคะอันนี้เอากลับไม่ได้อร่อยส่วนอันนี้กับอันเนี้ยเอากลับบ้านได้ป๊ะชอบป๊ะข้าวข้าวโอ๊ตโอเคค่ะนั้นเลยกิ๊บไปกินก่อนแล้วกันนะคะเราค่อยมาสรุปให้ทีนะตอนนี้เราก็ได้เวลาสรุปรสชาติกับราคาแล้วก็ความประทับใจแล้วนะคะเอาละเนาะส่วนตัวแล้วรสชาติเนาะให้ดีนะคะให้บีพี่กิ๊บอะบีให้ครับซีบุกซีบุกไม่ชอบดูส่วนตัวไม่ชอบอาหารเกาหลีคือพี่ตอนให้บีนี่ให้เพราะอันนี้นะให้เพราะอันนี้อันนี้ก็มันชอบอยู่ดีข้าวเออข้าวยำเกาหลีเนาะเขาชอบข้าวยำเกาหลีนะคะแต่เกลือมันกลมกล่อมชอบอันนี้มากกว่าแต่ว่าต้มยำแต่ว่าไทยแลนด์ทูตัวกินมันก็งั้นอ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทูยับนั่นเป็นเพราะพี่เป็นคนที่กินอาหารญี่ปุ่นมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะแล้วกินอาหารเกาหลีรู้สึกแบบใครวะแต่ว่าอัดเขาพ่อน้องที่เป็นชอบอาหารเกาหลีแต่คือโดยส่วนตัวเขาชอบส่วนตัวกินไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเนาะก็คงไม่ลองแล้วอ่ะนะมันไงไม่รู้อ่ะอันนี้คือของถ้าใส่ข้าวมันก็คุกได้นะคิดไม่แน่ใจยังไงที่เคยเห็นในกลุ่มเฟซบุ๊กเขาแชร์กันอยู่นะคะก็เรื่องบริการนะคิดให้ดีแล้วกันเพราะว่าดีดอกดีดอกนะดีดอกดีดอกใช่ดีเป็นบริการดีนะคะดีดอกคือน้ำเป็นรีฟิลน้ำหมดแล้วมาพูดนะคะคิดก็นั่งออกนักงานเข้าไปในครัวไม่บริการแบบคะคือกินนั่งมองอะไรมากแบบเริ่มมุนหงิดมันเริ่มมุนหงิดอ่ะอ้าว
คือแบบในตาชัดจะตุ้ยคือแบบทำตาขวางใส่นะแบบไม่ไหวไม่เอาออกมาสักทีอะไรเงี้ยเป็นแบบน้ำมากแบบเขาจะออกมาเอามาก็แบบโทษนะคะตังค์น้ำหน่อยอะไรเงี้ยแต่คือไม่เข้าเคสเท่าไหร่บริการนะก็ดีดีร้านอื่นนี่ต้องรุ่งเนี่ยจะเป็นยังไงนะไม่อยากรอแล้วอาหารเกาหลีนะไม่ค่อยชอบตัวถ้าราคาประมาณนี้คิดไปกินอาหารญี่ปุ่นหรืออาหารไทยหรืออย่างอื่นดีกว่านะคะก็โอเคค่ะก็คลิปนี้ขอลาจบเพียงนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรคลิปทูริจะกินอะไรต่อก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายชอบอย่าลืมนะคะแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะเว้ยวันนี้ก็อาจจะตรงๆหน่อยนะพอดีว่าเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยนะคะไม่รู้คนบางคนเขางอนกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอะไรก็ไม่รู้นอนไม่หลับเลยแย่ทำไอ้ร้ายเนี่ยใครก็รู้เนี่ยนอนแย่นะใครขี้งอนไม่ไหวสติกเกอร์ลายคิปบุรีและของเพื่อนออกวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ลายสโตร์มีให้เลือกสะสมมากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนและเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ